ถ้าเกิดแบ่งการเจริญเติบโตขององค์เรียนวิทยาธรรมจะมี3ยุคยุคแรกก็ยุคบุกเบิกเริ่มต้นมาจากทุ่งนาฟ้าโล่งไม่มีอะไรเลยก็คือยุคกุฏิจารโรงเรียนก็เรียนจากสมัยก่อนเราทำเองขุดหลุมเองก็จะแบ่งกันฝ่ายขุดหลุมก็ขุดหลุมไปเนนโตก็เอาเสาลงส่วนน้องๆก็ไปคอยส่งจากมุงจากสร้างประมาณ2เดือนกว่าก็เสร็จแล้วก็มีการเรียนทั้งบาลีทั้งนักธรรมธรรมศึกษาอย่างเข้มแข็งอาจารย์สอนมีเราก็พี่สอนน้องก็มีอาจารย์จากข้างนอกเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่พอตอนนั้นคือเราสอบหลายปีไม่เคยได้แชมป์เลยทั้งทีไงหลวงพ่อบอกไปดูที่ทำไมสอบไม่ได้สอบตกกันเพราะอะไรเราก็บอกว่าที่เนนสอบไม่ได้กันเพราะว่าเนนทรงไวยากรณ์ยังไม่ได้หลวงพ่อบอกเอาเลยงั้นทรงไวยากรณ์เลยหลวงพ่อจะมานั่งฟังด้วยท่านก็มานั่งฟังทุกเย็นเลยนะฟังเนนท่องไวยากรณ์เพื่อจะให้เนนทรงให้ได้อะไรตอนนั้นเนนก็มีกำลังใจมากปีต่อมาก็สอบได้แชมป์เลยพอ10กว่าปีมาติจากเริ่มพังแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นยุคที่2คือยุคคอนกรีตพอสร้างเป็นคอนกรีต6หลัง2ชั้นก็เท่ากับโรงเรียนเดิมมา12หลังติจากนี่เป็นยุคที่3คือยุคอาคาร100ปีคุณยายหลวงพ่อท่านตั้งใจที่จะสร้างเพื่อจะเป็นอนุสรณ์ถึงคุณยายเพราะคุณยายเนี่ยท่านรักเนนมากคุณยายก็ให้ส่งเสริมในการศึกษาสมัยก่อนน่ะนี่เป็นเนนยังจำได้นะเวลาจะสอบคุณยายก็จะปากกามาถวายเนนเอาปากกายายไปสอบแค่ทุกปีเลยนะไปสอบก็นึกถึงคุณยายเหมือนคุณยายอยู่กับเรามีความติดใจมีความปลื้มใจสิ่งนี้แหละเป็นกำลังใจให้พระเนนแล้วก็ตั้งใจว่าถึงสถานการณ์ยังไงเราก็ต้องรักษาพระบัณฑิตของเราต่อไปแต่ว่าเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนเราก็มีมาตลอดบางทีชั้นเรียนต่างจังหวัดเนี่ยบางครูอยากจะเรียนแต่ว่าไม่มีอาจารย์สอนพ่อท่านก็เลยเปิด DMC ก็คือให้มาสอนบัณฑิตผ่าน DMC ทุกคนก็เรียนได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีครูแล้วก็ต้องมีหนังสือดีมีตำราดีสมัยก่อนตรงนี้ท่องตรงนี้ไม่ท่องก็ได้นักเรียนก็เลยงงเราก็เลยไปทำตำรามาใหม่เลยคู่มือไวยากรณ์ฉบับท่องแล้วก็หลวงพ่อท่านบอกว่าพิมพ์แล้วก็ถวายไปทุกวัดเลยวัดไหนมาขอให้หมดเลยตอนนี้แจกไปทั่วประเทศเนี่ยประมาณแสนเล่มแล้วใครสอบได้ประโยค9หลวงพ่อก็จัดเริ่มมุทิตาขึ้นมาแล้วจัดมาต่อเนื่องเลย30กว่าปีซึ่งประโยค9ที่มามุทิตาเนี่ยท่านพูดเองนะเวลาเราไปสัมภาษณ์ท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าที่นี่นี่ยิ่งใหญ่มากคนมามุทิตาท่านโอ้โหคนเป็นหมื่นเป็นแสนนั้นปลื้มมากไม่คิดว่าคนจะยกย่องขนาดนี้เพราะท่านก็บอกให้จัดให้เต็มที่นะเพราะประโยค9เรารู้ว่ากว่าจะได้มามันยากมากเป็นเหมือนยอดวีรบุรุษกองทัพจะเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นโดยอาศัยพระบาลีนี่แหละโดยอาศัยมหาปริญญาเป้าหมายท่านไม่ได้แค่สอบได้อย่างเดียวท่านบอกว่าเรียนบาลีลูกเนนต้องเรียนด้วยความสุขแล้วก็เรียนเพื่อจะนำคำสอนนั้นมาสอนตนเองเพราะนั้นวัดพระธรรมกายจึงสอบบาลีเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรามุ่งหวังที่จะสืบทอดคำสอนพระพุทธเจ้าเรียนเพื่อจะมาฝึกตัวเองสอนตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองแล้วยังจะนำความรู้นี้ไปสู่ประชาโลกเราไปทั่วโลกด้วยสิ่งที่สำนักเรียนเราเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะได้นักเรียนประโยค900รูปปีนี้ก็เป็นปีที่น่าปิติใจที่เราได้ประโยค9รวมทั้งหมด87รูปแล้วก็มีบาลีศึกษา8ท่านรวมแล้วก็ทั้งหมด95รูปแล้วเรายังมีเรียนธรรม3ประโยค 1,000 กว่ารูปแล้วก็มีประโยค6เนี่ย 6-700 รูปก็ถือว่าทั้ง3 6 9เนี่ยเรามีมากที่สุดในประเทศเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของสำนักเรียนแล้วก็พวกเราทุกคนที่เราได้ทำได้ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ตามที่หลวงพ่อท่านตั้งใจที่ยกย่องพุทธศาสนาแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้สนับสนุนการศึกษาพระบาลีทั้งถวายพัตตาหารถวายปานะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ให้กำลังใจเพราะกำลังใจตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่พระภิกษุสามเณรท่านได้เรียนแล้วมีกำลังใจก้าวต่อไปเรื่อยๆจนมาตั้งถึงประโยชน์ก้าวแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระที่เป็นหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็ดูแลเรื่องการศึกษาพระพุทธธรรมแล้วก็คณาจารย์ทุกรูปที่ได้เมตตามาสอนทั้งภิกษุสามเณรก็ต้องขอกราบขนาบุญมานะ